สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับคลิปหาสินค้าขายดีบน Amazon นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยขายของนิดนึงนะฮะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับของโอ๊ตออนไลน์นะครับผมโปรนี้คือนะฮะอันนี้คือกิจกรรมแจกฟรีเลยนะก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับคลิปโปรนี้ของวันที่4กุมภานะครับมันจะมีหลายคลิปเพื่อนๆจะโพสต์คอมเมนต์คลิปไหนก็ได้นะครับและเราจะจับฉลากวันที่14กุมภานะครับแจกให้ทดลองใช้ Jungle Scout ฟรีเลย3วันนะครับแล้วก็ช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะฮะหากเรียน eBay ควบ Amazon นะครับแบบจับมือทำนะฮะควบกันนะครับแถมเครื่องมือฟรีๆเลย30เดือนก็คือ2ปีกว่าๆนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องวันนี้ทำคลิปหลายคลิปเลยนะฮะอ่ะเครื่องมือวันนี้นะฮะAmazon ผมก็ใช้ Jungle Scout นะครับในการหาสินค้านะฮะขายดีบน Amazon นะครับแต่ว่าเราคุยกันก่อนนะฮะแรงบน Amazon คุณดูนะที่เราดูกันแรงๆเนี่ยนะฮะแรงยิ่งน้อยนะครับแปลว่ายิ่งขายดีนะฮะดูนะนี่แรงอันดับ1นะครับนี่ในโหมด Kitchen and Dining นะครับจะมียอดขายต่อเดือนประมาณ 77,000 ชิ้นเห็นไหมแต่ว่าผมจะบอกว่าหมวดที่ไม่เท่ากันนะฮะยอดขายก็ไม่เท่ากันนะลองไปดูโคตติ้งนะครับโคตติ้ง 100,000 เห็นไหมคิทเช่นไดนิ่งเท่าไหร่เองนะฮะแต่จริงๆถามว่าเดือนละ 70,000 ชิ้นแม่งก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับพูดตรงๆนะฮะแต่ว่าแรงที่500อ่ะนะฮะดูอ่ะ400พิมพ์ไป400ละ 70,000 นะถ้าเกิดแรง1นะถ้าแรง400จะเหลือ 8,300 เห็นไหมเพราะฉะนั้นการดูแรงนะครับแรงยิ่งเยอะนะครับอ่ะ 10,000 นะฮะแปลว่ายอดขายน้อยลงแต่ถามว่าโอ้โหเดือนละ750ไม่ได้น่าเกลียดเลยครับจริงก็วันละ10ชิ้นก็300 750ก็วันละ20กว่าชิ้นต่อออเดอร์อ่ะแล้วถ้าเกิดคุณสามารถสร้างสินค้าที่ขายได้บน Amazon นะครับจริงๆนะขายได้วันละ 2-3 ชิ้นนะสำหรับเราถือว่าแฮปปี้แล้วนะครับก็สร้างให้มันได้สัก30สินค้าผมก็พูดเลยว่าคุณจะมียอดขายบน Amazon หลักแสนเลยต่อเดือนนะฮะไม่ใช่สิกำไรนะฮะหลักแสนได้เลยเออลองทำดูอ่ะแต่นะครับวันนี้เราก็มา Product Database นะครับนี่นะครับเพื่อหาสินค้าขายดีนะฮะซึ่งจริงๆผมเจอมาแล้วแหละนะก็คือมาเจอตัวนี้ครับปึ๊กปึ๊กปึ๊กอยู่ไหนเป็นนาฬิกาจับเวลานะครับมันจะเกี่ยวกับคือฝรั่งอะบ้าทำอาหารนะครับแล้วบางทีพวกอาหารพวกนี้มันต้องแบบจับเวลาไงว่าเอ้ยตัวนี้ต้องต้มเท่าไหร่ต้องปิ้งเท่าไหร่ต้องย่างทอดเท่าไหร่เวฟเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากนะครับผมก็เลยลองเดานะฮะก็เป็นดิจิตอลคิทเช่นไทม์เมอร์ดูขำๆนะอันนี้นะฮะแล้วก็ลองมาเช็คก่อนอย่าลืมนะครับนี่ดิจิตอลทำคิทเช่นไทม์เมอร์พอเราเช็คบุ๊บขึ้นไม่ขึ้นนี่ขึ้นครับไทม์เมอร์ Timer, แปลว่าคำนี้ใช้ได้ผมก็มาต่อครับที่เครื่องมือคีย์เวิร์ดสกาวของ Jungle Scout นะครับว่าไอ้คำที่เราคิดเนี่ยคนเซิร์ชเป็นยังไงสรุป 1,800 คนในเดือนที่ผ่านมาแต่ก็บอกว่าคำว่าไทม์เมอร์ 52,000 ไทม์เมอร์ไอ้เราไปคิดยาวดิจิตอลคิทเช่นไทม์เมอร์แต่ลองดูหน่อยว่าไทม์เมอร์เนี่ยค่ามันตรงไหมนะฮะซึ่งมันก็ตรงนะครับพูดตรงๆแทบจะเป็นสินค้าจับเวลาในการคุกกิ้งเกือบ 90% เลยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ใช่หมดเลยโอ้แปลว่าไทม์เมอร์นี่ก็คือนาฬิกาจับเวลาในการทำอาหารนะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยนะเขามาจับทำอาหารนะครับไม่ใช่เป็นนาฬิกาปลุกนะฮะเห็นไหมได้ความรู้ไปด้วยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นฮะดูแรงก่อนครับยอดขายเป็นยังไงฮะ800 2,000 2,000 4,600 อย่าลืม 4,600 ยอดขายดีไหมเราจะมาดูก่อนธุรกิจนี้ยอดขายดีไหมในทูบ็อกจำได้ไหมเซลล์เอสติเมเตอร์ใช่ไหมแต่จริงๆผมจะบอกว่าไอตอนที่เราดูตรงนี้เนี่ยเขาจะมียอดขายรายวันกับยอดขายรายเดือนอยู่แล้วครับในเครื่องมือฮะจริงๆไม่ต้องไปตรงนั้นละตรงนั้นไปดูขำๆวันละ30ชิ้นวันละ59ชิ้นโอ้ยน่าเกลียดจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่แรงกิ้งนะครับผมกล้าพูดเลยว่าไทม์เมอร์ดีมากมากนะครับผมไปเช็คแล้วต้นทุนที่จีนตกประมาณแต่ว่ามันแบบมันไม่ได้สวยมากนะเออถ้าสวยๆหน่อยก็จะประมาณ30-40หยวนคูณ5ก็ร้อยหนึ่ง3เหรียญ นะฮะแต่ถ้าเอาแบบเบสิกก็20บาทนะครับประมาณ 4-5 หยวนได้นะครับก็เนี่ยแบบเบสิกเห็นไหมแต่แบบขายถูกเกินเนี่ยเนี่ยแต่เขาขาย2อันด้วยนะแต่ขายถูกเกินเพราะฉะนั้นเราต้องไปเช็คครับว่าตัวไหนนี่ให้ดูตรงนี้ครับเน็ต
ดูที่เน็ตดีๆนะฮะแต่นี้ก็ขาย6อันเลยอ่ะโหคือกระหน่ำโหดมากอันนี้คือคุณต้องเช็คต้นทุนดีๆหรือให้เราแบบสวยๆไปเลยอย่างตัวนี้เห็นไหมโหแบบพิสดารมากขายตั้ง$36และมีกำไรถึง23นี่คืออลังการมากกำไรแน่นอนแล้วก็ขายได้วันหนึ่ง32ชิ้นดีอ่ะบอกเลยขายแพงด้วยนะครับแล้ววันหนึ่ง30ชิ้นนี่ไม่ได้ย่อยๆอย่างชิ้นนี้ขายได้วันละ200จริงฮะแต่กับขาดทุนฮะแต่นิดนึงมัน6เซลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีบางคนในนี้ขายตัดราคาแล้วเขาไปจับราคาที่มันตัดราคามานะครับมันจะมีคนขายแพงอยู่นะในชิ้นเนี้ยบางทีอย่าไปกลัวโอ๊ยไม่น่าทำละอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าไปดูก่อนครับนะนี่เนี่ยมันจะมีนิวคนนั้นมันขาย7มันได้ใบบล็อกไปนะฮะแต่ลองมากดนิวว่าแล้วนิวในเนี้ยมันมีคนขายแพงขึ้นมาไหมโหอันนี้หนักกว่าอีกว่ะอันนี้7อันนี้1เลยว่ะนี่เหมือนไม่ขายแล้วอ่ะเหมือนระบายแล้วอ่ะเห็นไหมถ้าบางตัวเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่ยุ่งนะฮะนี่พี่ขายเอาอะไรเนี่ยพี่ขาย 1.99 เห็นไหมนะฮะน่าเกลียดมากอ่ะก็คืออย่าดูแค่ว่าคนขายคนนี้ทำไมเขาขายถูกจังเราต้องไปดูด้วยว่าบางทีเขาก็ระบายของอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นในธุรกิจที่มันเวิร์กจริงความต้องการดีจริงมันก็ต้องมีตัวที่มันไม่น่าทำเราสามารถดูได้เลยว่าแบบไหนอย่างเนี้ย12เหรียญ8เหรียญน่าสนใจอ๋อตัวนี้ขายเป็นแพ็คนะครับตัวนี้ตัวเดียวดีไซน์เนี่ยอ่ะโหขาย18.99นะมีคนซื้อตั้งวันละ1008ดอลนี่มีงบเลยนะเนี่ยนะฮะอ่ะอย่าลืมนะเพื่อนๆไปดูตรงนี้ด้วยนะครับบุนเน็ตนะไล่ดูเน็ตไปจะได้วิเคราะห์ว่าแบบไหนราคาไหนที่ขายดีมีกำไรนะครับแต่ว่าเรื่องแรงอะไรพวกนี้ยอดขายธุรกิจนี้ผมบอกเลยว่าเวิร์กอยู่แล้วนะครับอีกคีย์เวิร์ดนึงครับ Kitchen Timer ผมมองไอ้ Timer อ่ะบางทีผมกลัวว่าจะเป็นอย่างอื่นแต่ถ้า Kitchen Timer เนี่ยมันคือมันแน่นอนมีคนเซิร์ชเดือนนึงถึง 30,000 คนไอ้ตัวนี้มีคนเซิร์ชเดือนนึงถึง 52,000 คนอ่ะไอ้ตัวเนี้ยบางทีมันก็โตซ้ำๆกับเมื่อกี้ครับบอกเลยว่าแรงก็ใช้ได้นะครับบอกเลยดูตามเลขแรงเนี่ย 2,600-6,000 ดีหมดเลยแล้วดูคุณดูยอดขายเห็นไหมเดย์เซลมันเซลใครดู YouTube ก็พอดคลิปแล้วก็ไล่ได้นะผมไปเร็วหน่อยนะครับก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะนี่ดูเดย์ขายถูกไปก็ไม่ใช่ว่าขายดีนะขายถูกไปออกวันละ4ชิ้นเองแต่ดูรูปลักษณ์ด้วยแหละนะเราดูเลยว่าตัวไหนที่มันขายไม่ดีรูปลักษณ์เป็นแบบไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นเน็ตกับเห็นเดย์เซลเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเจาะลึกได้เลยว่าสินค้าดีไซน์ไหนที่ขายได้ราคาแล้วก็ตัวไหนที่มันขายออกดีพอมันมีทั้งราคาและขายออกดีเวลาเราจะเฟ้นหาสินค้าประเภทนี้เราจะได้มองออกไปแล้วเราต้องดูดีไซน์แบบนี้หรือต้องตั้งขายแบบนี้มันจะทำให้สินค้าเราที่พอลูกค้าเจอมันต้องตาต้องใจและโอกาสขายออกมันก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะฮะตอนวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยดูที่เน็ตและเดย์เซลด้วยนะครับเพื่อนๆที่เรียนกับผมนะครับเวลาคุณเลือกสินค้ามาแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าธุรกิจนี้น่าทำแต่ถ้าเกิดแบบดีไซน์เราไม่โดนมันก็ขายไม่ออกจริงไหมอ่ะเรามาดูง่ายๆของการเสิร์ช Google นะครับธุรกิจนี้มันแปลกอย่างนึงนะพอเรามาเสิร์ช Timer นะฮะนี่ผมก็กลัวว่ามันจะเป็นคำอื่นแต่ Timer ใน Google เนี่ยคนเสิร์ชเกือบ10ล้านแต่ประเด็นคุณดูปกติเนี่ยเวลาเราเสิร์ชคีย์เวิร์ดในคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์นะฮะกราฟเส้นแดงเนี่ยซึ่งเป็นผ่านมือถือเนี่ยจะสูงเหมือนกันแบบเกิน 50% 60-70% เลยเวลาเสิร์ชแต่ธุรกิจเนี้ยแปลกอย่างนึงครับคนเสิร์ชมือถือน้อยกว่าคนเสิร์ชรวมอุปกรณ์อื่นอาจจะผ่านคอมพิวเตอร์ผ่าน iPad ผ่านอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่มือถือที่สูงมากมันแปลกดีมั้ยแต่ว่าคนเสิร์ชเวลาเสิร์ชเนี่ยเขาไม่ได้แบบเปิดมือถือขึ้นมาแล้วเสิร์ชเลยส่วนใหญ่นะอาจจะแบบเปิดคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเป็นแบบคนมีอายุหน่อยๆหรือเป็นพ่อครัวแม่ครัวที่แบบเวลาจะซื้ออะไรพวกนี้เขาจะเสิร์ชผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่ามือถือนะครับเป็นทั้งสองคำเลยฮะอันนี้ก็เป็น Kitchen Timer แต่ไอ้ตัวนี้จะใกล้เคียงขึ้นกว่านะครับซึ่งก็โอเคทั้งคู่แล้วก็แปลกนะใน Google นะครับ Kitchen Timer ไม่แปลกละ Kitchen Timer นี่หาน้อยกว่านะครับ 30,000 ใน Google นี่ก็น้อยกว่าลงมาเป็นคีย์เวิร์ดแต่นั่นแหละยิ่งเรารู้คีย์เวิร์ดเยอะนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะเจอรู้ว่ามีคนเนี่ยที่หาสินค้าตัวเนี้ยเนี่ยเอ็กทัมเมอร์เนี่ยก็มีเหมือนกันก็ถ้าดีไซน์เอ็กเขาก็ชอบอ่ะมีอยู่ 9,000 คนที่เสิร์ชแต่ธุรกิจนี้เทรนด์ช่วงนี้แม่งดีมากเลยเขียวล้วนๆเลยอ่ะหรือเนี่ยทัมเมอร์ฟอร์คิดกำลังมาเลยเด็กกำลังชอบทำอาหารที่สหรัฐอเมริกานะครับเทรนด์กำลังมานะแล้วก็อันนี้ก็สวยงามหรือคำพวกไหนคุณสนใจคุณเอามาเสิร์ชได้เลยที่คีย์เวิร์ดแพลนเนอร์วิเคราะห์เน้นลึกลงไปอีกเพียงแค่คำอย่างเงี้ยผมกล้าพูดเลยนะครับว่า
ก่อนที่เราจะลงทุนอะไรเนี่ยมันต้องมีการวิเคราะห์สินค้าก่อนนะครับวิเคราะห์เรื่องความต้องการของตลาดวิเคราะห์แบบและดีไซน์วิเคราะห์ของต้นทุนถ้าเกิดคุณทำสินค้าดีขนาดนี้แล้วนะรอครับเมื่อไหร่วันที่เราลงขายแล้วลูกค้าเจอโอกาสขายก็จะตามมาครับเพราะเราหาแล้วว่ามันคือสิ่งที่เหมาะสมและเขาต้องการมันทำให้ตัวเนี้ยมันขายดีบนตลาด Amazon แล้วการวิเคราะห์ไม่ได้เสียเงินอะไรเลยมากมายแต่ดีกว่าเราแบบไม่วิเคราะห์เราไม่รีเสิร์ชก่อนเราปุ๊บๆลงขายเลยแล้วสุดท้ายเจ๊งๆโหเจ๊ง 3-4 ธุรกิจผมบอกเลยบางทีคุณหมดเงินเกือบ 10,000 บาทแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนทำอะไรไม่ว่าจะธุรกิจอะไรในโลกนี้ก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็น eBay Amazon Lazada Shopee วิเคราะห์สิ่งที่คุณจะทำก่อนยิ่งถ้าเกิดทำให้มันไอ้ขั้นตอนการวิเคราะห์เนี่ยทำให้มันเสียเงินให้น้อยที่สุดก็ได้จะดีมากเพราะถ้าเกิดตัวไหนมันไม่เวิร์กแล้วเราจะได้ไม่ทำนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นนะครับของวันที่4กุมภาพันธ์นะครับเพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปในช่อง YouTube นะครับเดี๋ยววันที่14ผมจะมาจับฉลากแจกนะฮะแจกJungle Scout ฟรี3วันแล้วก็โปรโมทนะฮะคอร์ส Amazon แบบนั่งเรียนจับมือทำนะครับeBay Amazon แถมเครื่องมือจากปกติ12เดือนวันนี้โปรโมชั่นนะครับแถมให้30เดือนนะครับหากเพื่อนๆคนไหนเห็นคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมีออนไลน์ด้วยนะถ้าจะแบบประหยัดหน่อยนะครับเบี้ยน้อยหอยน้อยนะฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เรียน eBay อันนี้ก็เป็นโปรเหมือนกันนะไปพอดคลิปแล้วดูเอาถ้าเรียนออนไลน์นะครับคอร์สจะ 3,500 eBay Amazon 3,500 ถ้าเกิดเรียนควบ eBay Amazon ออนไลน์นะครับแบบดูคลิปวิดีโอนะครับก็ได้เครื่องมือ30เดือนเหมือนกันผมจะบอกว่าแค่เครื่องมือ Amazon ตัวเดียวที่ผมประกาศอยู่ในเว็บนะฮะ1ปีเท่ากับ 9,000 แล้วครับตัวนี้คุณชำระค่าเรียน 7,000 บาทคุณได้2คอร์สนะฮะแถมยังได้เครื่องมือเอาง่ายๆแค่ Amazon น่ะได้2ปีกว่าปกติแชร์เครื่องมือ Amazon 9,000 บาทต่อปีนะครับถ้าใครสนใจเครื่องมือก็ดูโปรนี้ได้เลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะฮะอ่ะก็หากจะเป็นกำลังใจกับโอ๊ตออนไลน์นะครับง่ายๆครับเพื่อนๆหากเจอคลิปนี้หรือคลิปไหนของโอ๊ตออนไลน์ก็เป็นกำลังใจให้กับโอ๊ตออนไลน์ง่ายๆแค่คุณ Subscribe ช่อง YouTube แล้วก็กดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้ผมเชื่อว่ายุคนี้นะฮะคนส่วนใหญ่รู้แล้วว่า Subscribe กันยังไงแล้วก็กดกระดิ่งกันยังไงไม่ต้องสอนแล้วเนาะแต่ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย